บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เดินหน้าผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยจุดประกายเศรษฐกิจดิจิทัลเปิดศูนย์นวัตกรรม Microsoft หรือ Microsoft Innovation Center ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์นวัตกรรม Microsoft แห่งนี้นับเป็นหนึ่งใน113ศูนย์ที่ตั้งอยู่ทั่วโลกโดยมุ่งให้บริการทรัพยากรและความช่วยเหลือด้าน IT สำหรับนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการและกลุ่มสตาร์ทอัพในหลากหลายรูปแบบทั้งในเรื่องการอบรมทักษะการเขียนแอปพลิเคชันการจับคู่ธุรกิจและให้คำปรึกษาในการเป็นผู้ประกอบการปีที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะที่ทำให้คนหนุ่มสาวได้มาพบกันแล้วก็ได้มาสรรสร้างงานด้วยกันนะอันนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ประกอบการก็ดีหรือนักลงทุนก็ดีเริ่มที่จะมาเกี่ยวผลงานเหล่านี้เอาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริงก็เป็นโอกาสที่ทำให้คนรุ่นใหม่เหล่านี้สามารถได้แจ้งเกิดเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้นะครับเพราะนั้นศูนย์ในลักษณะนี้เป็นศูนย์ที่ต้องส่งเสริมเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่ภาครัฐพยายามขับเคลื่อนเองแต่เป็นการขับเคลื่อนร่วมกับภาคเอกชนโดยที่เป้าหมายก็คือตลาดในภาคเอกชนช่วยเพิ่มพูนโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ของเราได้สามารถที่จะเอาความสร้างสรรค์แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยออกสู่ตลาดได้จริงๆซึ่งตรงนี้ถ้าทำเองลำพังโดยภาครัฐจะทำยากลำบากมากอันนี้จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจดิจิทัลก็ได้นะครับต้องอย่าลืมว่าเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยความเป็นดิจิทัลเนี่ยคือเครื่องมือที่สำคัญนะครับแต่ดิจิทัลจะมีความหมายก็ต่อเมื่อสามารถที่จะแปลงออกไปเป็นประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและสังคมได้นะตัวอย่างของผลงานของศูนย์นวัตกรรม Microsoft ที่สวทช.แห่งนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลที่จะสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนหรือให้กับภาคเศรษฐกิจได้จริงเนี่ยต้องมาจากคนแล้วก็ต้องมาจากสิ่งแวดล้อมและระบบที่เอื้ออำนวยทำให้คนเหล่านี้สามารถเติบโตขึ้นได้ในการนำเอาผลงานและนวัตกรรมเนี่ยออกสู่ตลาดนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งครับที่ทุกคนจะได้มีแหล่งข้อมูลทางด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประกอบองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด